สวัสดีครับอยู่กับผมช่องดีมสวิตEP นี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการถอดประกอบชุดเกียร์ของ Yamaha Spark Z นะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องมาแนะนำก่อนนะว่าอันไหนเป็นเกียร์ไหนบ้างนะครับชุดนี้นะเฟือง ให้เราดูจากหน้าเครื่องมาดูจากหน้าเครื่องเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นชุดเฟืองขับอันนี้เป็นเฟืองตามนะครับอันนี้เป็นด้านฝั่งคัตอันนี้เป็นฝั่งสเตอร์เกียร์1นะครับอันนี้ก็คือเฟืองขับเกียร์1เฟืองขับเกียร์2เฟืองขับเกียร์3เกียร์4อีกครั้งเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4ส่วนด้านนี้นะด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นเฟืองตามเกียร์1เฟืองตามเกียร์2เฟืองตามเกียร์3และเฟืองตามเกียร์4เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดประกอบกันเราจะแยกออกไปจะถอดให้ดูทีละส่วนก่อนนะจะถอดให้ดูทีละตัวก่อนอันดับแรกนะถอด ถอดแหวนออกมาก่อนมันจะมีแหวน1ตัวแล้วก็ถอดเฟืองขับเกียร์2ออกหลังจากนั้นถอดเฟืองขับเกียร์3ออกหลังจากนั้นเรามาถอดเฟืองขับนะเกียร์4ซึ่งมันจะมีกิบล็อกอยู่นะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นกิบล็อกนะฮะเวลาถอดระวังด้วยนะระวังกิบล็อกกระเด็นหายด้วยถ้าหายมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าอะไรมันหายากนะบางทีเราไปซื้อเขาไม่ขายให้นะครับขายแยกเขาไม่ขายให้นะเขาขายเป็นทั้งเราทั้งเกียร์ทั้งชุดให้เลยนะไอ้ครีมนี่มันไม่เกาะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องแป๊บนึงตัวกิบล็อกต้องระวังด้วยนะค่อยๆงัดออกคือออกแล้วฮะออกแล้วนี่ฮะค่อยๆถางออกฮะปึ๊บอันนี้เลียงไว้เลยถ้าใครจำไม่ได้หรือตอนถอดก็ให้เราถ่ายวิดีโอไว้นะฮะจะได้ไม่ลืมถอดเฟืองขับเกียร์4ถอดเฟืองขับเกียร์4ออกมานะมันจะอยู่นี้นะจำด้วยนะจำด้วยเวลาเราถอดออกมานะว่ามันอยู่ลักษณะไหนนะฮะถอดออกมาปั๊บมันจะมีแหวนอยู่1ตัวเป็นแหวนวงใหญ่นะแหวนวงใหญ่1ตัวอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องถอดก็ได้นะไม่ต้องเอาไปวางตรงอื่นก็ได้เอาวางทับกันเลยนะเพื่อป้องกันการลืมก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับการถอดเกียร์การถอดเกียร์นะครับในส่วนของฝั่งด้านเพลาขับนะครับเพลาขับต่อไปเราจะทำการประกอบกับที่เดิมนะจะทำการประกอบกับที่เดิมขั้นตอนการประกอบก็ให้ทำย้อนนะให้ทำย้อนขั้นตอนการถอดไปทีละสเต็ปอันดับแรกใส่เข้าไปใส่เฟืองเข้าไปเสร็จปั๊บหมุนเช็คดูหลังจากนั้นใส่แหวนนะมันจะมีแหวนอยู่นะฮะใส่แหวนเข้าไปปึ๊บแล้วก็มีปิดล็อกใส่ปิดล็อกเข้าไปปึ๊บมาถึงนี่ก็ให้เราเคาะเอาก็ได้นะฮะ
รียบร้อยเข้าแล้วต้องดูด้วยนะว่ามันเข้าสนิทครบทุกด้านไหมนะไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปพอเขาเข้าแล้วพอเราเอาไปใช้งานจริงใช้งานจริงแล้วมันหลุดออกพอมันหลุดออกเสร็จปั๊บเราต้องได้รื้อเครื่องใหม่เลยนะครับใส่เฟืองขับเกียร์4เรียบร้อยเราก็จะมาใส่เฟืองขับนะฮะเกียร์3เสร็จตามด้วยเฟืองขับเกียร์2แล้วก็ใส่แหวนย้อนกลับเข้าไปที่เดิมเสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับการใส่ต่อไปเราจะไปดูเผาตามนะฮะเผาตามก็จะเฟืองเกียร์ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะถอดฝั่งนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าฝั่งนี้มันถอดไม่ได้เราต้องมาถอดฝั่งนี้นะมีกิฟล็อกอยู่ตัวนึงนะครับให้ถอดกิฟล็อกออกระวังด้วยนะระวังกระเด็นหายด้วยนะฮะเวลาเราถอดออก1ตัวถอดออกมาก็วางไว้อันนี้เป็นเฟืองตามเกียร์4เฮ้ยไม่ใช่เฟืองตามเกียร์1นะครับเฟืองตามเกียร์1ถอดออกมาแล้วเสร็จปั๊บเราเช็คก่อนนะว่ามันมีแหวนอยู่ฝั่งไหนบ้างแหวนมันจะมีอยู่ฝั่งนี้1ตัวนะครับแหวนฝั่งนี้1ตัวก็เอาวางไว้เลยจำด้วยเวลาเราถอดออกมาว่ามันอยู่ฝั่งไหนนะฝั่งนี้ไม่มีแหวนนะครับฝั่งนี้ไม่มีแหวนแต่จะมีบูทนะมีบูทของไอ้เฟืองเกียร์อยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปป้องกันการหายหลังจากนั้นให้มาเช็คฝั่งนี้อันนี้ไม่มีนะไม่มีแหวนนะครับฝั่งนี้ไม่มีแหวนถอดออกมาได้เลยฝั่งนี้ไม่มีแหวนฝั่งนี้ก็ไม่มีแหวนนะฮะฝั่งนี้ก็ไม่มีแหวนอ่ะวางไว้ก่อนนะต่อไปเราจะมาถอดเฟืองตามใช่เฟืองตามเกียร์3นะครับเฟืองตามเกียร์3มีกิฟล็อกนะครับตรงนี้มีกิฟล็อกกิฟล็อก1ตัวมีแหวนด้วยนะ1ตัวนี่ถอดออกมาปึ๊บฝั่งนี้มีแหวน1ตัวฝั่งนี้แหวนไม่มีนะครับฝั่งนี้แหวนไม่มีก็ให้เอาใส่แบบนี้เลยวางทับแบบนี้เลยป้องกันการลืมนะว่าใส่กับทางอะไรประมาณนี้ชิ้นต่อมานะชิ้นต่อมานี่มันจะมีบูทนะมีแหวน1ตัวแหวนค่อนข้างใหญ่นะ เอาวางไว้ต่อไปนะเป็นเฟืองขับเกียร์2เฟืองขับเกียร์2เวลาถอดตัวนี้มันจะติดนะครับมันติดกับชุดแกนเลยนะมันติดกับชุดแกนสเตอร์เลยเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ออกมาให้ดูก่อนฝั่งนี้ไอตัวล็อกเกียร์นะเวลาประกอบกับให้ใส่กับที่เดิมนะใส่กับด้านเดิมด้วยบางคนถอดออกมาแล้วลืมนะครับบางคนถอดออกมาแล้วลืมมันจะมีจุดสังเกตอยู่ว่าให้เราใส่ทางไหนนะมันจะมีจุดสังเกตว่าให้เราใส่ทางไหนให้เราสังเกตตรงนี้เวลาถอดออกมาเนี่ยเดิมๆมันจะอยู่แบบนี้นะครับให้เราหันขึ้นแบบนี้เลยนะหันขึ้นฝั่งชุดเกียร์ที่เราถอดออกไปเนี่ยแล้วมาสังเกตตัวหนังสือมันจะมีเลข5แล้วก็ TN นะเลข5 TN ให้เอาเลข5 TN เนี่ยอยู่ด้านบนนะหันขึ้นมาแบบนี้หันขึ้นมาแบบนี้เราใส่กลับไม่ได้นะครับใส่กลับแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเกียร์มีปัญหาทันทีนะถ้าใส่กลับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะประกอบต้องสังเกตให้ดีๆมันจะมี5 TN อยู่นะเนี่ยตัวหนังสือเ
สร้างจิตใส่เข้าไปปึ๊บอยู่แบบนี้เราถอดออกมาแล้วก็วางไว้ตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าสปริงนะสปริงมีสปริง1ตัวมันจะไม่ได้ถอดออกให้ดูนะมันก็หมดแค่นี้แล้วไม่มีอะไรแล้วนะก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับชุดเฟืองตามนะเฟืองตามส่วนในขั้นตอนการประกอบขั้นตอนการประกอบให้เราหันขึ้นนะหันขึ้นแบบนี้เลยแล้วเอาฝั่งที่มีตัวหนังสือหันขึ้นบนแล้วก็ใส่ให้มันลงร่องเนี่ยมันจะมีรูอยู่รูใส่ให้ลงกับสปริงนี้เดือยสปริงเนี่ยใส่เข้าไปปั๊บหลังจากนั้นใส่แหวนหรือบูทนะตัวใหญ่ๆเนี่ยใส่กลับเข้าไปนะครับใส่กลับเข้าไปหลังจากนั้นใส่เฟืองครับไอ้เฟืองตามเกียร์3นะเฟืองตามเกียร์3กลับเข้าไปซึบแล้วก็ใส่แหวนลงไปรองตามด้วยปินล็อกตามด้วยปินล็อกใส่เลื่อนลงไปนะครับเอาไขควางเคาะเนี่ยลงล่องนะมันจะกิ๊บพอดีเลยก่อนที่จะใส่เฟืองตัวต่อไปให้เช็คดูว่าปิ๊นล็อกของเราเนี่ยมันลงล่องดีไหมนะลงล่องสนิทครบทุกด้านไหมถ้าหากไม่ครบทุกด้านอย่าไปใส่เฟืองตัวอื่นต่อนะครับเพราะถ้าใส่แล้วประกอบเกียร์กับเข้าไปแล้วเวลาสตาร์ทเครื่องใส่เกียร์มีปัญหาแน่นอนนะครับต่อไปเป็นเฟืองตามเกียร์4เฟืองตามเกียร์4ก็ใส่กลับขึ้นไปใส่กลับขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายเป็นเฟืองตามเกียร์1นะเฟืองตามเกียร์1ใส่คืนไปสังเกตว่าฝั่งนี้นะไม่มีแหวนนะไม่มีแหวนแผ่นเล็กนะครับมีแต่บูทอันนี้ก็ไม่มีแหวนใส่คืนไปปึ๊บเวลาสังเกตนะไอตัวนี้เวลาใส่ตัวนี้ถ้าเราลืมว่าที่ถอดออกมาแล้วมันใส่ตัวไหนใส่กับด้านนะถ้าเราใส่กับด้านเกียร์มันเข้าไม่ได้นะเกียร์เข้าไม่ได้มันสุดแค่นี้นะมันสุดแค่นี้เลยเพราะว่าเฟืองเนี่ยมันชนกันนะเฟืองมันชนกันล่องมันเข้ากันไม่ได้นะเวลาเราใส่เกียร์มันก็ทำให้เราเข้าเกียร์ไม่ได้นะฮะนี่เราหมุนเฟืองตัวนี้ไปนะเฟืองทุกตัวมันก็จะมาขัดกันนะมันมาขัดกันแบบนี้ทำให้ใส่เกียร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับด้านมาแบบนี้นะฮะกลับด้านมาแบบนี้มันต้องเข้ากันแบบนี้เนี่ยมันถึงใส่เกียร์แล้วก็ล็อกกันได้ตัวต่อไปนะตัวต่อไปก็ใส่กลับคืนไปแบบนี้ใส่อันนี้กลับคืนไปก่อนเผื่อมีคนสงสัยนะถ้าเราใส่ตรงนี้ผิดเราใส่ตรงนี้ผิดมันจะมีผลอะไรไหมเดี๋ยวลองกลับอีกทีนะอันดับแรกเลยล่ะเกียร์ตรงนี้เข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้ต่อมาใส่ฝั่งนี้ประกอบเกียร์กลับเข้าไปนี่เฟืองมันเข้าได้นะครับเฟืองมันเข้าได้ปกติแต่ว่าเวลาเราเลื่อนเกียร์เนี่ยมันจะไม่ล็อกนะครับมันจะไม่ล็อกนี่เห็นไหมผมเลื่อนก้ามปูตัวเลื่อนเฟืองเขาเรียกว่าเฟืองตามนะครับเกียร์3เกียร์4นะมันเลื่อนได้เนี่ยมันเลื่อนมาฝั่งนี้มันไม่ล็อกเลยนะไม่ล็อกเลยทำให้เกียร์เข้าไม่ได้นะต้องกลับทางแบบนี้ถึงจะถูกต้องซึบแล้วก็ประกอบกลับเกินไปใส่เสร็จแล้วนะตามด้วยแหวน1ตัวแล้วก็มีกิ๊บล็อก1ตัว
มีแค่นี้นะสำหรับชุดเกียร์ของการประกอบเกียร์ครับของ Yamaha Spark Z นะใครที่กำลังหานะครับใครที่กำลังมองหาชุดเกียร์อยู่นะครับผมมีขายนะชุดนี้ผมขายนะฮะชุดนี้พอดีมันเป็นของเก็บนะครับของเก็บที่ผมถอดออกมาแล้วมันถอดออกมาเก็บไว้นะครับถอดออกมาเก็บไว้ดูสภาพเฟืองนะครับดูสภาพชุดเฟืองสเตอร์ยังสวยหรูชุดนี้นะครับผมขายเพียงราคา250บาทรวมส่งนะมันจะมีอะไรบ้าง250บาทรวมส่งใส่บิ๊กบาร์ดิ้งครับ250บาทรวมส่งก็จะ1ชุดเนี่ยผมจะมีให้มีกระปุกเกียร์มีกระปุกการเปลี่ยนเกียร์ให้มีเฟืองดาวให้ครบนะฮะมีน็อตให้แล้วก็มีก้ามปูเกียร์ให้ก้ามปูเกียร์แล้วก็มีแกนก้ามปูครบส่วนเฟืองเกียร์ก็มีตามนี้นะครบสภาพดีนะครับสภาพดีเฟืองเกียร์สภาพดีใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ250บาทนะชุดนี้เลยพร้อมส่งนะครับพร้อมส่ง250บาทส่งฟรีขายของนิดนึงนะฮะหลังจากที่ผ่านเพื่อนดูวิธีการประกอบเรียบร้อยนะครับก็ขายของนิดนึงเผื่อใครสนใจเผื่อมีคนสนใจหาของไม่ได้ก็ทั้งมาเดี๋ยวจัดส่งให้อ่ะ EP นี้ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ